หมอยงผู้วรวัรคุณหมอยงเนี่ยบอกว่าอย่างที่เคยคาดเอาไว้ว่าโควิดมันจะระบาดมากตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะขึ้นสูงสุดพีคเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแล้วจากนั้นก็จะเริ่มลดลงในเดือนตุลาถึงธันวาแล้วก็จะกลับมาระบาดใหม่ ในเดือนมกราคมเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ของทุกป,ปีการระบาดมันจะเกิดขึ้นสองช่วงช่วงแรกเป็นช่วงของการเปิดเทอมแรกของนักเรียนช่วงที่สองจะพบได้ต่ำกว่าซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่หลังเปิดเทอมที่สองประมาณหนึ่งเดือนก็คือสักประมาณมกราคมซึ่งเป็นลักษณะของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล โควิดพบได้สูงมากตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าจะให้คาดการนี่ตรงเนี้ยคุณหมยอยงผู้บรวรวันบอกว่าถ้าจะให้คาดการนะครับว่าวันนี้มีผู้ป่วยอยู่เท่าไหร่ก็บอกได้แต่เพียงว่ามันมากกว่าสิบเท่าของตัวเลขที่เขารายงานเพราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่ มีอาการน้อยแล้วก็ตรวจเอทเคกันเองส่วนหนึ่งก็ไม่มีอาการนี่ไงฮะฉะนั้นตัวเลขที่สวคอเอามาเปิดเผยแล้วผมเอามาอ่านให้ฟังทุกเช้าทุกเช้านี่มอยงบอกว่าให้คูณสิบก็แล้วกันนะฮะ